คุณหมิวสิรินพัฒน์นะครับตอบชัดเจนเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะฮะหลังถูกพาดพิงจากสื่อดังครับจะได้มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็นำเสนอข้อมูลผิดพลาดจนทำให้เกิดความเสื่อมเสียจากกรณีข่าวคดีของนักแสดงวัยรุ่นทอยธนพัฒน์ก่อเหตุทำให้พิมพ์แฟนสาวเสียชีวิตและเนื่องจากผู้เสียชีวิตนะครับเคยเป็นแฟนเก่าของแฟนเก่าตนเองเจ้าตัวเนี่ยเผยว่าหลังจากเห็นข่าวรู้สึกตกใจมากๆเลยนะครับเพราะกลัวว่าแฟนเก่าจะโดนเข้าใจผิดพร้อมกับชี้แจงโพสต์ที่เคยบอกว่าโดนทำร้ายเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ได้เกี่ยวกับแฟนเก่าเลยเบื้องต้นเนี่ยทางสื่อดังได้มีการแก้ไขข่าวให้แล้วครับตกใจสิคะตกใจมากเพราะว่าพี่คนเนี้ยค่ะก็แบบส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยหมิ่นก็เลยแบบเฮ้ยไม่ใช่นะหมิ่นไม่ได้ให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็เลยแบบต้องรีบไปแก้ขันจริงๆแล้วคืออย่างที่เขียนไปใน Facebook กันนะคะว่ามันมีแบบน่าจะมีการเข้าใจผิดอะไรนิดหน่อยเรื่องของแบบการเมนชั่นถึงคนที่แบบทำร้ายน้องอะค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่คนนี้ก็เลยหนูก็เลยต้องลงเพื่อที่จะแก้ไขให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่าไม่งั้นก็มันก็ดูแบบไม่แฟร์กับพี่เขาเนาะเขาก็โดนแบบว่าเมาไปแล้วว่าแบบเป็นคนที่ทำร้ายน้องอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่พี่หมิวมีการให้สัมภาษณ์ไปใช่ไหมคะเบื้องต้นก่อนหน้านี้เป็นการเล่าอะไรยังไงคะสักนิดนึงค่ะพี่หมิวก็คือเล่ารายละเอียดทั้งหมดอะค่ะบอกว่าก็ถามเขาเขาก็ถามว่าเราเคยเจอน้องไหมก็บอกว่าเคยเจอค่ะก็เคยเคยคุยกันบ้างได้ให้คำแนะนำไปบ้างวันนั้นที่เจอเหมือนแบบเขาทะเลาะกันอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าในฐานะที่เราเคยคบไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คำแนะนำน้องไปก็ได้คุยกันแค่นั้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาไปสื่อสารกันยังไงเขาเจ็บจิตยังไงกลายเป็นว่าไปรายงานข่าวกลายเป็นว่าพี่คนเนี้ยเป็นคนทำร้ายน้อง คือแบบหนูก็ลงเพื่อที่จะแก้ไขข้อมูล ให้ตัวเองได้เนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่อยากแบบไปโหเมนชั่นถึงเขาว่าแบบเป็นใครอะไรยังไงค่ะ ซึ่ง เขาก็เป็นคนนอกวงการคนนึงอะเนาะพี่หมิวมีการโพสต์ด้วยเปล่าคะว่าแบบสงสัยว่าแบบอาจจะแบบไปตีความจากที่แบบว่าเราเพราะว่าเราก็เคยโดนทำร้ายอะไรเงี้ยใช่ไหมคนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปโยงอะไรอย่างงี้ได้ยังไงนะคะก็คือแบบเราแค่บอกว่าโอเคเราตกใจกับข่าวนี้เราก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นแฟนเก่าเคยเป็นแฟนของแฟนเก่าเราอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเล่าให้ฟังบอกชีวิตก็พอกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่อยู่เองได้คุยกับแฟนเก่าไหมครับคุยก็บอกว่าอยู่ขอโทษนะพี่อะไรเงี้ยบอกว่าเขาไม่เป็นไรเลยเขาบอกว่าคนใกล้ตัวเขารู้หมดทุกคนว่าแบบเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แค่ตกใจแค่นั้นเองว่ามันแบบอยู่ดีๆมันมีราคาแบบนี้ได้ยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ